ผู้ชมคะมีเหตุภรรยาของนักร้องซึ่งอยู่ในสังกัดค่ายของคุณหม่ำจกมกค่ะปรากฏว่าโดนคนร้ายบุกไปจี้ร้านเสริมสวยแล้วก็ได้แหวนเพชรไปเท่านั้นไม่พอนะคะทำอนาจารแล้วขู่ถ่ายรูปแบล็กเมลด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวยลักซาลอนค่ะอยู่ที่ตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี2 ทุ่มเมื่อวานนี้เองนะคะเป็นร้านของนางสาวนงลักษณ์มูลศรีอายุ45 ปีเป็นภรรยาของนักร้องในค่ายเพลงบั้งไฟเพลก็คือค่ายเพลงของพี่หม่ำจกมกนะคะผู้เสียหายเนี่ยเล่าด้วยเสียงสั่นเครือเลยตอนเจ้าหน้าที่ไปยังตกใจอยู่เลยบอกมีคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็จุดสำคัญที่เขาสังเกตเลยคือ รอยสักเต็มตัวเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วมาจอดข้างๆร้านจังหวะนั้นไม่มีคนเลยค่ะเดินมาบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งปิดร้านนะเดี๋ยวแฟนจะมาสะใดจะเตรียมตัวไปงานวันเกิดเพื่อนแล้วก็ทำท่าทีชวนคุยสอบถามเรื่องราคาค่าสะใดจนกระทั่งจังหวะที่เธอเผลอค่ะคนร้ายก็ชักอาวุธมีดออกมาขู่แล้วก็ล็อกคอลากเข้าไปในห้องน้ำสั่งให้เธอปลดทรัพย์สินในตัวส่งมาให้หมดแล้วก็สั่งให้ถอดเสื้อผ้าด้วยหวังจะทำอนาจารแต่ว่าเธอบอกเธอเป็นประจำเดือนพอดีแล้วก็พยายามอ้อนวอนจนคนร้ายเปลี่ยนใจเปิดประตูห้องน้ำออกมาแล้วก็รีบวิ่งหนีขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะมันล็อกคอเสร็จแล้วอ่ะมันก็เอาเข้าในห้องน้ำมันเอาปืนจี้อ่ะมันเอามีดอ่ะค่ะมันเอามีดจี้มันบอกว่าถ้ามึงร้องนะกูจะแทงจริงนะแล้วมันก็พาเข้าไปในห้องน้ำพอพาเข้าไปในห้องน้ำอ่ะมันก็มีอะไรมีเงินเท่าไหร่มีอะไรก็ปลดให้มันเลยแล้วมันก็บังคับถอดเสื้อเพื่อแต่มันจะข่มขืนแต่ว่าพี่มีเมนพี่ก็ถอดให้มันดูเลยว่าพี่มีเมนนะมันก็บอกเออไม่ทำน้องจะทำอะไรน้องชอบพี่ใช่ไหมมันก็บอกว่าใช่เออบอกว่าถ้าชอบพี่อ่ะคือถ้าชอบพี่อย่าฆ่าพี่นะลูกพี่กำลังโตเขาพูดแบบนี้ค่ะบอกว่าลูกพี่กำลังโตโอ้สงสารมากนะคะละลักละลักเธอยังตกใจไม่หายยังหวาดผวาเลยแล้วหลังเกิดเหตุค่ะพี่หม่ำจกมกก็มาที่ร้านด้วยนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจเนี่ยเข้ามาปลอบใจนะคะแล้วก็แจ้งตำรวจแจ้งทุกอย่างให้ฮะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อที่จะช่วยตามตัวคนร้ายความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ตำรวจทราบเบาะแสของคนร้ายแล้วเนี่ยค่ะตามกล้องวงจรปิดนี่เลยฮะได้ภาพมาก็จะมีรูปพรรณสันฐานลักษณะคล้ายกับคนที่พ้นโทษออกมาเดี๋ยวตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนร้ายในพื้นที่นะคะรวมไปถึงเส้นทางที่คนร้ายขับรถมาดูลาดเลาก่อนที่จะมาก่อเหตุแล้วก็เส้นทางหลบหนีด้วยคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ล่ะค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้